กลายเป็นศึกในวงการสงฆ์ของพ.ศ. 2 วัยที่ดูเหมือนจะยกระดับความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากที่พระมหาไพรวัลย์ วรวรรณโณได้โพสต์กล่าวถึงสมเด็จพระมหารัชมงคลวุฒีหรือสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางโดยระบุว่าหากตนเองประพฤติตนเป็นที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่เหมาะสมก็น้อมรับผิดแต่พระราชปัญญาสุธีหรือเจ้าคุณอุทัยซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองและรั้งตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสอยู่ตอนนี้มิได้เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องหรือมีมนทินหม่นหมองในส่วนใดมิได้เป็นผู้หย่อนยานในการปกครองดูแลพระลูกวัดอย่างที่มีคนกล่าวอ้างพร้อมระบุว่าจะลาสิกขาถ้าพระราชปัญญาสุธีไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองโดยหลังจากนั้นพระเทพปฏิภาณวาทีหรือเจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์เทพวรารามได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าพระมหาไพรวัลย์และพระมหาสมปองสำคัญตนผิดที่ไปกดดันเจ้าประคุณธงชัยและการกระทำดังกล่าวเหมือนเป็นการเปิดฉากทำสงครามแต่ไม่ใช่สงครามในวงการสงฆ์แต่เป็นสงครามส่วนตัวล่าสุดพระมหาไพรวัลย์จึงได้โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้เจ้าคุณพิพิธอย่างเผ็ดร้อนว่าถ้าตนจะลาสิกขาก็จะลาด้วยตนเองและทุกเรื่องที่ตนเองพูดนั้นคือความสัตย์และสิ่งที่พูดควรทวงถามไม่เกี่ยวกับว่าตนเองกำลังสำคัญตัวอะไรเพราะไม่ใช่พวกเล่นละครเก่งเวลาโทรมาคุยอีกแบบหนึ่งเวลาอยู่ต่อหน้าสื่อก็พูดอีกแบบหนึ่งพูดแบบนางเอกละครหลังข่าวพูดแบบไม่ต้องใช้ความกล้าหาญอะไรซึ่งเป็นใครก็พูดได้ตนเองก็พูดได้ถ้าจะทำนอกจากนี้ตนเองคิดว่าเจ้าคุณพิพิธอาจดูหนังจีนมากเกินไปจึงพูดถึงเรื่องการทำศึกสงครามเรื่องการต่อรองความยุติธรรมความเป็นธรรมเป็นเรื่องที่ต้องต่อรองตั้งแต่เมื่อไหร่หรือตนเข้าใจผิดมาโดยตลอดตนเองนึกว่าเรื่องของความเป็นธรรมเป็นเรื่องของการที่ต้องส่งเสียงเรียกร้องอาจารย์กำลังทำให้คณะสงฆ์ดูแย่ลงไปอีกจะโดยรู้ตัวหรือไม่พูดเหมือนคณะสงฆ์ไม่ต่างจากเกมการเมืองของพวกคารวาสเลยนอกจากนี้พ.ศ.ไพรวัลย์ยังบอกว่าตนเองรักการพระศาสนารักคณะสงฆ์และลึกๆก็เคารพนับถือพระผู้ใหญ่เหมือนที่เคยเคารพนับถือและมองว่าด้วยเหตุนี้จึงพูดอะไรอย่างตรงไปตรงมาในฐานะกัลยาณมิตรและคนรุ่นใหม่เหมือนลูกหลานและการพูดอะไรไปนั้นตนเองเตรียมตัวเสมอพูดและคิดไต่ตรองดีแล้วซึ่งหลายครั้งหลายหนที่เลือกจะไม่ตอบโต้อาจารย์เพราะยังเห็นแก่ความเคารพนับถือครั้งก่อนก็เรื่องความไม่ก้าวหน้าไม่มีอนาคตทำไมอาจารย์จึงมองว่าอนาคตของอาจารย์กับอนาคตของตนเองคืออนาคตเดียวกันตนเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงแบบที่อาจารย์คิดตอนไหนพร้อมกันนี้พระมหาไพรวัลย์ยังตอบเจ้าคุณพิพิธด้วยว่าอาจารย์เองก็โดนเยอะทั้งเรื่องสำนักงานตัวเองที่โดนเวรคืนทั้งเรื่องการเขียนกลอนเมื่อครั้งก่อนเรื่องพวกนี้ไม่ทำให้อาจารย์เห็นสัจธรรมอะไรบ้างหรือขอประทานโทษเถอะอย่าทำให้ตนเองหมดความนับถือเลยด้านนายนิพิธอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงและอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ว่าพระมหาไพรวัลย์นอกจากจะมีปัญหาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนิกายเถรวาทแล้วก็มักพูดกระทบกระเทียบถึงบุคคลอื่นอยู่เสมอแม้กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่เว้นและพูดก็จะลงท้ายด้วยการฟาดฟันคนอื่นและสร้างศัตรูไปเรื่อยประเภทแยกพวกแทนที่จะทำให้พุทธบริษัทเป็นพวกเดียวกันแต่กลับแยกพุทธบริษัทออกเป็นกลุ่มเป็นพวกประชาชนแตกแยกกันในทางการเมืองแล้วยังไม่พอยังจะทำให้เกิดการแตกแยกในทางศาสนาอีกนับว่าเป็นพระที่ได้สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่อุบาสกอุบาสิกาแล้วแต่จะแตกแยกกันในหมู่สงฆ์ด้วยหรือไม่ตนไม่รู้เพราะไม่ใช่พระสงฆ์ล่าสุดตนก็เห็นพ.ศ.ไพรวัลย์ไปแสดงภาพยนตร์กับโกติในเรื่องหอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่ซึ่งสำหรับตนแล้วเห็นว่าที่สุดแล้วของความเป็นพระหากท่านศึกออกมาไปขายสบู่ยาสีฟันหรือแสดงหนังตลกน่าจะดีกว่าเพราะอาจจะรวยเละแต่ก็ต้องทำใจเพราะวันใดที่ท่านไม่มีไตรจีวรห่อหุ้มร่างกายและท่านเปลี่ยนมาเป็นนุ่งกางเกงยีนใส่เสื้อยืดหรือนุ่งกางเกงสแล็กใส่เสื้อเชิ้ตขาวแขนยาว
ท่านก็คงจะท่องยุทธศาสตร์โซเชียลได้อีกไม่นานดังนั้นทางเลือกของพ.ส.ไพรวันจึงแคบลงทุกวันและตนคิดว่าพ.ส.ไพรวันได้เดินมาถึงทางสองแพร่งแล้วคือศึกหรือไม่ศึกนั่นเองขณะที่ดร.สุวินัยพรนวไรประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทยอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นว่าเจ้าคุณพิพิธท่านออกมาเตือนสติพระมหาไพรวัลย์แบบผู้ที่เข้าใจความเป็นจริงของสังคมไทยในวงการที่ท่านอยู่ส่วนพระมหาไพรวัลย์มีความอหังการและเชื่อมั่นในความคิดตัวเองสูงมากแบบคนรุ่นใหม่เราเห็นการปะทะทางโลกทัศน์ระหว่างคนต่างวัยอย่างชัดเจนในกรณีนี้โดยส่วนตัวมองว่าตอนนี้พระมหาไพรวัลย์ไม่ได้อะไรในผ้าเหลืองแล้วมีสื่อที่เอาทั้งคู่มาเสี่ยมกันเพื่อขายข่าวเพิ่มยอดไลค์ส่วนพวกไทยมุงร่วมผสมโรงแบบคนเชียร์มวยข่าวของพ.ส.ที่เป็นดราม่าจึงไม่ต่างจากข่าวคนดังหรือข่าวชาวบ้านที่เป็นดราม่าอยู่ในขณะนี้ซึ่งล้วนเป็นเหยื่ออันโอทะสำหรับผู้ที่ชอบเสพอารมณ์ผ่านสื่อโซเชียลพอเข้าใจตัวตนของแต่ละฝ่ายที่เป็นคู่กรณีกันแล้วเราต้องรู้จักวางไม่ปรุงแต่งเสพอารมณ์ดราม่าต่อแต่ควรหันกลับไปเจริญสติดูจิตตัวเองต่อดีที่สุดใครถูกใครผิดเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรามีอย่างเดียวคือชำระจิตให้สะอาดยิ่งขึ้นไปเท่านั้นโดยต้องหมั่นขจัดขยะความคิดทุกวันให้หมดไปจากใจในทุกวันด้วยอย่างไรก็ตามดราม่าผ้าเหลืองระหว่างพ.ส. 2วัยที่กำลังร้อนระอุและเพิ่มดีกรีความร้อนแรงมากขึ้นได้สร้างความไม่สบายใจให้กับบรรดาพุทธบริษัทมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องรอดูว่าสำนักพุทธและมหาเถรสมาคมจะเข้ามาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรปริดาเหล่าพัชรกุลทีมข่าวนิวส์วันรายงาน